中粉สวัสดีจ้ากลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการสื่อจงฝนซึ่งตอนนี้เราก็มาถึง EP 3กันแล้วและวันนี้เราก็จะมาเล่าเรื่องของหนุ่มสุดฮอตในเวลานี้นั่นก็คือหนุ่มวินนั่นเองผู้ครอบครองรอยยิ้มสุดเสน่หาที่ทำเอาแฟนคลับหลายๆคนนั้นโดนตกไปตามๆกันแต่หนุ่มวินนั้นไม่ได้มีแค่รอยยิ้มอย่างเดียวนะจ๊ะถ้าทุกคนอยากรู้แล้วล่ะก็ไปชมกันเลยถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องนี้ไว้ด้วยนะวินเมทวินโอภาสเอี่ยมขจรเกิดเมื่อวันที่21กุมภาพันธ์2542ที่จังหวัดกรุงเทพมาพร้อมกับความสูง185ซมมีพี่น้องรวมตัวหนุ่มวินเองเป็น4คนโดยมีพี่สาว2คนและน้องชายอีก1คนวินเป็นลูกคนที่3ของครอบครัวโดยตอนเด็กๆนั้นหนุ่มวินจะชอบมีการทะเลาะกับพี่น้องอยู่บ่อยๆส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องแย่งของกันแต่ว่าหนุ่มวินตอนเด็กๆนั้นไม่ได้ซนอะไรนะเพราะว่าตอนเด็กๆนั้นคุณแม่ของหนุ่มวินดุมากหนุ่มวินเคยเล่าให้ฟังว่าสมัยเด็กๆนั้นเคยเตะบอลในบ้านแล้วโดนของใช้แตกหนุ่มวินก็เลยโดนคุณแม่ลงโทษไปตามระเบียบแน่นอนว่าหนุ่มวินไม่ได้มีแค่รอยยิ้มหวานๆอย่างเดียวเพราะว่าหนุ่มวินนั้นเคยเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนมาก่อนเรื่องเกิดขึ้นเมื่อตอนม.5ตอนนั้นหนุ่มวินได้มีโอกาสเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่รัฐไอโอวาสหรัฐอเมริกาเป็นเวลา1ปีโดยพอกลับมานั้นก็มาสอบเทียบวุฒิหรือ GED เพื่อรับวุฒิของชั้นม.ปลายนั่นเองเนื่องด้วยการที่เป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนนั้นหนุ่มวินพูดได้ถึง3ภาษาเลยนะจ๊ะก็คือภาษาไทยภาษาอังกฤษและภาษาจีนแต่ว่าภาษาจีนนั้นยังไม่ค่อยคล่องเท่าไหร่นะแฟนๆชาวจีนก็คอยเอาใจช่วยหนุ่มวินฝึกภาษาจีนด้วยนะจ๊ะโดยการเข้ามาในวงการของหนุ่มวินนั้นเกิดขึ้นตอนที่หนุ่มวินมีอายุได้16ปีซึ่งตอนนั้นหนุ่มวินได้เข้าไปซ้อมเต้นอยู่ที่โรงเรียนเต้นแห่งหนึ่งปรากฏว่าเจ้าของโรงเรียนเต้นนั้นรู้จักกับผู้จัดการศิลปินคนนึงพอผู้จัดการคนนั้นเห็นหนุ่มวินปุ๊บก็พาไปแคสที่ช่องวันปั๊บโดยหนุ่มวินก็ฝึกอยู่ที่ช่องวันเป็นเวลา1ปีพอหมดสัญญาหนุ่มวินก็มีโอกาสได้มาคุยกับผู้บริหารของ GMM และทาง GMM นั้นก็กำลังมีโปรเจกต์ซีรีส์ใหม่อยู่พอดีซึ่งนำมาถึงซีรีส์เรื่องแรกของหนุ่มวินนั่นเองนั่นก็คือเรื่อง Together The Series ที่เป็นผลงานซีรีส์ชิ้นแรกแต่ว่าทำเอาหนุ่มวินนั้นดังพลุแตกดังระเบิดระเบ้อดังจนหยุดไม่อยู่เรียกได้ว่าผลตอบรับดีมากๆๆๆจนถึงต้องทำภาค2ที่ชื่อว่า Still Together The Series ออกมาให้แฟนๆได้ชมกันซึ่งแฟนคลับหลายคนก็ออกมาชมหนุ่มวินว่าถึงจะเป็นผลงานเดบิวต์แต่ก็แสดงออกมาได้ดีมากๆทำให้ใครหลายๆคนนั้นคอยติดตามหนุ่มวินมาจนถึงทุกวันนี้ตอนแรกหนุ่มวินก็ไม่เคยคิดเลยด้วยว่าซีรีส์จะประสบความสำเร็จขนาดนี้ซึ่งหนุ่มวินเองก็ขอขอบคุณแฟนคลับทุกคนที่ทำให้ซีรีส์นั้นประสบความสำเร็จและเป็นที่รู้จักในระดับโลกแต่ว่าความสำเร็จของซีรีส์นี้ก็ไม่ได้มาง่ายๆนะจ๊ะเพราะว่าหนุ่มวินเคยบอกเอาไว้ว่าความท้าทายของการเล่นซีรีส์เรื่องนี้นั้นก็คือการลดน้ำหนักเพราะตัวหนุ่มวินนั้นเป็นคนที่ชื่นชอบการกินอยู่แล้วแต่พอมาเล่นซีรีส์เลยต้องไดเอทเพื่อลดน้ำหนักให้ได้ตามสัดส่วนที่ต้องการเห็นมาว่าต้องลดถึง10กิโลเลยทีเดียวถึงจะลดน้ำหนักมาเยอะมากแต่หนุ่มวินก็ยังเป็นคนชอบการกินอยู่ดีถ้าหากแฟนคลับคนไหนอยากจะซื้อของฝากไปให้หนุ่มวินแล้วก็อย่าซื้อกุ้งดิบไปเชียวนะเพราะหนุ่มวินนั้นแพ้กุ้งดิบรุนแรงมากๆแน่นอนว่าถ้าจะพูดถึงเรื่องการลดน้ำหนักอย่างเดียวก็คงไม่แฟร์สำหรับหนุ่มวินเพราะซีรีส์นี้เป็นเรื่องแรกของเขาก็เลยทำทุกสิ่งทุกอย่างให้ออกมาดีที่สุดโดยไม่ได้คาดหวังผลตอบรับใดๆแต่เราทุกคนก็ได้เห็นถึงความทุ่มเทของเขาผ่านหน้าจอออกมาให้เราได้ประทับใจไปตามๆกันแต่แน่นอนว่าหนุ่มวินนั้นไม่ได้มีแค่การแสดงอย่างเดียวเรื่องผลงานเพลงนั้นก็มีไม่น้อยหน้าเหมือนกันเพราะว่าหนุ่มวินก็มีผลงานเพลงออกมาให้แฟนๆได้ฟังกันแต่ถ้าเกิดว่าใครกำลังคิดถึงหนุ่มวินอยู่แล้วก็ไม่ต้องน้อยใจไปเพราะว่าเร็วๆนี้หนุ่มวินจะมีผลงานออกมาให้ได้ดูกันนั่นก็คือ F4 Thailand นั่นเองฝากคอยเอาใจช่วยหนุ่มวินด้วยนะเป็นยังไงกันบ้างได้ทำความรู้จักกับหนุ่มวินที่มีรอยยิ้มสุดแสนจะน่ารักถ้าชอบรายการนี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe กันด้วยนะถ้าคลิปหน้าอยากให้เล่าเรื่องของใครอีกแล้วก็
คอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วนะบ๊ายบายเป็นยังไงบ้างชอบกันหรือเปล่าถ้าใครชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องของเราด้วยนะคะหรือว่าใครมีศิลปินในดวงใจที่อยากจะเป่าประกาศให้ทุกคนได้รับรู้ก็อย่าลืมคอมเมนต์มาที่ด้านล่างนี้ได้เลยนะเราอ่านอยู่นะคะวันนี้ไปก่อนแล้วบ๊ายบายสื่อจ้องเฟิน